มาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์สัตว์ป่าในบ้านเรานะครับตอนแรกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอยู่ในการเฝ้าระวังของไซเตสนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีการยกระดับนะครับจากไซเตสที่บอกว่าให้ประเทศไทยเนี่ยพ้นจากประเทศที่เฝ้าระวังเพราะว่ามีดัชนีชี้วัดสำคัญก็คือเสือโคร่งของบ้านเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี2559ภายใต้แนวคิดสัตว์ป่าใต้ร่มพระบารมีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อประเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่านะครับพลเอกสุรศักดิ์ได้บอกว่าตอนนี้ไซเตสได้ยกระดับประเทศไทยพ้นจากประเทศเฝ้าระวังเนื่องจากมีผลการดำเนินงานที่ดีทำให้มีจำนวนเสือโคร่งเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะครับจาก40ตัวตอนนี้เป็น80ตัวทั่วประเทศอันนี้ไม่ได้หมายถึงในสวนสัตว์นะหมายถึงว่าข้างนอกที่จะเจอกันนี่แหละครับซึ่งการจัดกิจกรรมปีนี้นะครับจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางแล้วก็ต่างจังหวัดทั่วประเทศระหว่างวันที่24ถึง25ธันวาคมซึ่งในกรุงเทพจะมีการจัดกิจกรรมที่สวนสัตว์ดุสิตมีเทศกาลเทิดพระเกียรติแล้วก็มีกิจกรรมตามรอยสัตว์ป่าด้วยครับวันนี้ทางกรมอุทยานจะไปตรวจสุ่มตรวจทั้งนอกเครื่องแบบในเครื่องแบบทุกระยะเวลาซึ่งในการประชุมไซเตสนะครับที่เซาท์แอฟริกาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีทีมมาสุ่มตรวจเขาก็ยอมรับว่าประเทศไทยวันนี้พัฒนาได้ดีมากเขาก็เลื่อนชั้นเราจาก primary concern คือไม่ดีอะเลื่อนขึ้นมาให้เป็นลำดับดีขึ้นนะครับอันนี้เขาก็เป็นประจักษ์พยานที่เรามีผลงานอย่างชัดเจน